ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้กูโจวานี่คือเกมดันเจียนเดลิเวอรี่นะฮะก็ส่งจดหมายให้ได้ท่านนายแน่จริงโอเคแล้วมันจะมีอุปสรรคอะไรนั้นไปดูกันเลยครับนี่ครับ Start Delivery เราก็จะไปทำการส่งจดหมายให้กับ NPC ต่างๆนะครับและทีนี้เราควรจะเล่นเกมนี้ยังไงดีเราควรจะทำตามที่พิกซี่มันแนะนำครับกดเลยมันบอกให้ไปส่งโพชั่นครับให้ไดอาน่านะฮะชื่อไดน่าหรือดีน่าวะเนี่ยนั่นแหละที่ดันเจียน5ไปเลยครับผมโอเคครับวิธีการเล่นก็คือการแตะที่หน้าจอ1ครั้งนะครับเพื่อที่จะไปยังจุดเห็นไหมครับมันวิ่งวิ่งอยู่นั่นคือเป็นจุดเช็คพอยต์นะครับนั่นแหละทำอีท่าไหนก็ได้ฮะก็คือเราต้องผ่านไปให้ได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็ไม่โดนมอนสเตอร์เลยแล้วบางจุดครับจุดเช็คพอยต์ที่มันเป็นรูปกะโหลกหมายความว่ามันเป็นจุดอันตรายนะครับมอนสเตอร์จะเดินมาแตะนั่นไงไม่ทันขาดคำครับโดนเตะขาขาดเลยโอเคเข้าใจยังเนี่ยแหละเพราะนั้นการเล่นเกมนี้จะค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะมาถึงตรงที่เราตายเมื่อกี้แล้วครับคำนวณแป๊บหนึ่งครับเราจะผ่านมันไปได้ยังไงไอตัวข้างในมันบินช้ากว่าข้างนอกใช่ไหมไปไม่ทันครับผมตายที่เดิมเลยนี่คือความโหดของเกมนี้สินะรอบที่3ครับเราต้องมีสมาธิเราต้องไม่ต้องกดรัวก็ได้นี่หว่าอุ้ยรอบที่4ครับรอบนี้เราจะต้องใจเย็นๆให้มากกว่าเดิมครับไปโอเครอมันไปก่อนโอเคจะชุบดิจิตอลรอบนี้ผมจะรอเป็นสเต็ปเหมือนคราวที่แล้วครับไปเดียมโอเคครับได้อยู่ต้องค่อยๆหลบมันชุบเยี่ยมครับชุบเยี่ยมครับค่อยๆไปครับสมาธิครับผมโอเคครับกว่าจะรอดกี่เทคกันเนี่ยโอ้โหเร็วคือมันจะมีมอนสเตอร์บางตัวนะครับเห็นหน้าแล้วมันจะวิ่งเร็วนะฮะแล้วจะไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหดูมันดิเดินสวนสนามกันอย่างนี้นี่เรามีจังหวะแล้วเรามีจังหวะแล้วไปคือบางตัวมันสวนทางกันไปสวนทางกันมาเนี่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอ่ะเอาใหม่ดิต้องหาจังหวะที่มันไม่มีไอตัววิ่งวิ่งนี้อยู่เลยนะฮะมีไหมจังหวะเหมือนกับว่ายังไม่มีจังหวะเลยนะครับดูดิโอ้โหถ้าวิ่งไปเมื่อกี้โดนในเห็ดเล่นแล้วไปได้อยู่ถ้ารอบนี้ไม่ผ่านเลิกเล่นแล้วเว้ยเฮ้ยมันจะยากเกินไปไหนวะไอ้4ด่านแรกนี่ง่ายเหลือเกินพอมาด่านนี้แล้วโอ้โหเช็คพอยต์2อันนี้ครับอันตรายมากครับเฮ้ยจะไหวไหมนะโอ้โหดูดิเช็คพอยต์2อันนี้คือแบบว่ามีโดนชนนะครับเอาละอันนี้ต้องไปให้ได้ไปโอเครอดและนี้ครับต้องดูซ้ายดีๆครับเดินขึ้นไปโดนชนไงเงอไม่รู้ครับไปโอ้ยว่าจะผ่านท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันไวมากใช่ไหมครับแต่ผมนี่เล่นโคตรนานเลยครับผมอ่ะโอเคคอมพลีทไปนั่นแหละครับผมบรรยากาศของเกมนี้นะฮะแลดูเหมือนง่ายมันง่ายจริงเว้ยเป็นกับดักง่ายแค่4ด่านแรกด่านที่5ตามที่เห็นหรือผมไม่มีพรสวรรค์ในเกมเหล่านี้ก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะครับพอเราไปทำภารกิจเสร็จตามที่พิกซี่กำหนดรับของด้วยนะครับนี่มันก็จะมีรางวัลให้นะครับเนี่ยมันก็มีต่อนะครับให้เราลงดันเจี้ยนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำภารกิจถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวเราก็จะทำการอัปเกรดเหล่าตัวละครซึ่งการอัปเกรดเหล่าตัวละครเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือเนี่ยคุยกับฮีโร่ครับที่เขามาขอความช่วยเหลือเห็นไหมครับเขาก็จะเนี่ยนะเอ้ยครับของให้เขาหน่อยถ้าเกิดว่าเราไปลงดันเจี้ยนมาเนี่ยมันก็จะมีของไงเราก็สามารถคราฟแล้วก็ให้เขาได้เขาก็จะให้หัวใจเรากลับมานะครับแล้วก็จะได้ตังค์ด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตังค์เนี้ยไปใช้ในการอัปเกรดฮีโร่ได้มากมายนะครับเดี๋ยวดูซิคนนี้ขออะไรเอ่ยยังคราฟไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดขาดของเนี่ยคลิกดูได้นะมันจะมีคลิกตรงบวกอ่ะแล้วก็โกนะครับแล้วมันก็จะมีบอกครับว่าได้จากด่านไหนเพราะนั้นก็ไปหาของตามที่เขากําหนดราคามาให้เขาก็ได้โอเคนะฮะแล้วก็เราจะไปอัปเกรดยังไงนะฮะกดดูตรงนี้นะครับ My Info นะครับเห็นไหมก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดนะครับเมื่อกี้เราโดนชน55ใช่ไหมเราอาจจะอัปเกรดนะครับนี่เป็นเลือด60แล้วคราวนี้โดนชน2ครั้งเว้ยถึงจะตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นรวมถึงการวิ่งเร็วด้วยนะครับเพราะว่าการที่ทำให้เราวิ่งเร็วเนี่ยเราก็จะทำให้ไปถึงจุดเช็คพอยต์ได้ไวขึ้นแต่อันนี้ต้องปรับระดับตัวเองด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องวิ่งตามมอนสเตอร์ไงแล้วถ้าเกิดเราไปอัพความเร็วเยอะอย่างเงี้ยเราดันไม่ปรับความเร็วของตัวเองอ้าววิ่งชนมอนสเตอร์จากด้านหลังแบบนี้เป็นต้นก็ทำให้ลำบากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการเพิ่มนะครับของโบนัสนะครับไม่ว่าจะเป็น
แม็กโพชั่นนะครับอันนี้คือเป็น energy ของเกมนี้นะฮะก็เพิ่มแม็กโพชั่นได้แล้วก็เวลาเซลล์นะครับขายของเนี่ยก็จะได้รับเงินมากขึ้นนะครับเซลล์วันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเอาของไปขายนะเซลล์วันนี้หมายความว่าเนี่ยเวลาเราไปคราฟของให้กับตัวละครที่มันมาขอเนี่ยนั่นแหละครับคือการขายนะครับคือการคราฟของขายนั่นเองจะได้ตังค์มากขึ้นนะฮะโอเคกดมั่วซั่วไปหมดเลยอ่ะไม่แล้วก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ดูด้านซ้ายเห็นไหมครับกด manage relic ได้เลยนะครับก็ตอนนี้ถ้าเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยมันก็จะมีของแค่ไม่กี่อย่างให้ใส่นะครับของพวกนี้ได้จากเควสด้วยดันเจียนด้วยแล้วก็ได้จากการเปิดหีบด้วยนะวันนั้นก็อ่านความสามารถนิดนึงก็แล้วกันนะครับว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะครับทีนี้ไปดูนะครับเมนูของเกมนี้นะครับด้านซ้ายล่างนะครับมีร้านค้าครับก็มีกระจับองให้เปิดฟรีด้วยนะครับตามเวลาที่กำหนดแล้วก็เอาเงินแค่เนี้ยสามารถเปิดหาของแรต่างๆได้ก็ลองมาช้อปปิ้งดูก็แล้วกันนะครับกระเป๋านะฮะก็บอกว่าตอนนี้เรามีของอะไรอยู่บ้างราคาอะไรได้บ้างนะครับเหมือนกับว่าเป็นบอกเฉยๆว่าวัตถุเดียมเนี้ยเอาไปค้าอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับอยากจะขายก็ขายเลยเผื่อตังค์ไม่มีคราฟเฮาก็เป็นการคราฟของนั่นแหละครับจริงๆไม่ต้องเข้ามาก็ได้คืออาศัยแบบว่าคลิกที่ NPC แล้วกดคราฟนาวก็ได้ครับมันจะเข้ามาที่เดียวกันนะครับอันที่4นะครับ Manage Legra นะครับนี่ก็คือเป็นเหล่าฮีโร่ที่เราไปส่งของให้เขาตลอดเวลานั่นเองมันจะมีอีกโหมดนึงคืออันนี้ครับ Rob Mode นะครับแต่ว่าต้องผ่านด่าน3ก่อนถึงจะเปิดนะครับแล้วใครจะไปเล่นถึงในเร็วๆเนี่ยคงเล่นไม่ถึงอ่ะต้องเล่นอัพกงกับเกตตัวละครให้มันไปไกลกว่านี้ก่อนให้มันเก่งกว่านี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าเป็นเกมแปลกใหม่ดีแล้วก็ค่อนข้างท้าทายนะครับต้องมีสมาธิในการเล่นและอย่าหัวร้อนเพราะยิ่งหัวร้อนเนี่ยเกมประเภทเนี้ยมันจะยิ่งหล่นไงพอเราลิงยิ่งหล่นปุ๊บโอ้โหกดทีเดียวปุ๊บแคนเซิลก็ไม่ได้ย้อนกลับก็ไม่ได้ทีเดียวไปแล้วไปเลยตายแล้วก็ตายเลยกลับเริ่มต้นใหม่ครับผมโอเคก็สำหรับเกม Dungeon Delivery ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วครับแล้วก็ส่งโพชั่นที่ถึงมือคนที่ต้องการให้ครบทุกคนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ